ตอนนี้เราได้ไฟหลักแล้วก็ไฟเปิดรายละเอียดคีย์ไลท์ฟิวไลท์นะเราจะมาเปิดแบ็คกราวด์ไลท์มันยังดูธรรมดาเปิดปุ๊บหยอดตรงนี้เราก็จะได้โคมไฟสีน้ำเงินมาฉากของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันใน EP ที่4นะครับเป็น EP สุดท้ายแล้วสำหรับการทำโฮมสตูดิโอเองที่บ้านนะครับในงบประมาณ 120,000 บาทนะครับเราจะมาดูกันว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเราถึงจะได้ภาพวิดีโอแบบนี้จากที่มุมตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีไฟสตูดิโอไม่มีกล้องแบบนี้นะครับภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะดูแบบพื้นๆมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาจัดเซตอุปกรณ์นะครับในงบประมาณ 120,000 เพื่อให้ได้คลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับตามวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะตอนนี้คือผมจัดแสงแล้วก็จัดวางอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่อยู่ในงบ 120,000 นะครับไว้ตามตำแหน่งที่ต้องการเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับจึงได้คลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับว่ามีอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างนะครับแล้วก็วางตำแหน่งตรงไหนบ้างนะครับเริ่มจากอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นกล้องนะครับตัวที่ทำให้เกิดภาพวิดีโอสวยๆผมแนะนำให้ซื้อเป็น USRP นะครับเพราะว่าราคามันจะถูกกว่าตัวนี้ประมาณ 20,000 กว่าบาทแล้วเราก็ซื้อเลนส์ 35 1.8 นะครับอันนี้คือกล้องตัวที่1 นะครับต่อมาก็จะเป็นขางานวิดีโอนะครับเป็นของสมาร์ทเหมือนเดิมขาตัวนี้อยู่ที่ 4,500 บาทครับนี่ครับแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับเป็นกล้องที่ผมจะเอาไว้ใช้ถ่ายมุมท็อปนะครับก็คือเวลาเรารีวิวเนี่ยครับเวลาอันบ็อกหรือว่าแกะสินค้าให้คนดูดูเนี่ยเราก็จะใช้มุมท็อปนะครับอีกตัวหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องถ่ายหลายรอบนะครับจบเลยเราก็เรคคอร์ดพร้อมกันเลยทั้งตัวหลักแล้วก็เป็นมุมบนนะครับคนดูก็จะได้ดูของแบบเต็มตาเลยแล้วก็ตัวนี้ติดเลนส์ 18-55 นะครับมันสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้แล้วก็ตัว Canon 200D ตัวนี้ราคาไม่แพงครับได้มือ2มาอยู่ที่ 10,000 บาทแถมจอฟลิปได้พอจอฟลิปได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะดูคอมโพสได้ด้วยนะครับดูโฟกัสต่างๆตัวนี้กัดไวแล้วก็ดีมากๆนะครับอันนี้คือกล้องตัวที่2เราต่อไปครับเป็นขามุมท็อปของ Elgato นะครับผมเห็นหลายๆคลิปเลยที่มันจะมองเห็นขาเพราะว่าขาไม่ยาวนะครับแต่ว่าของ Elgato ตัวนี้ขาของเขาเนี่ยยาวสูงด้วยนะครับอันนี้ผมยังปรับระดับไม่สูงมากนะมันยังสามารถที่จะปรับได้สูงขึ้นกว่านี้อีกใช้เป็นการหนีบเก้าอี้แบบนี้เอาแล้วก็นี่นะครับตรงนี้มันสามารถที่จะหมุนแล้วก็ปรับขึ้นได้แถมมันยังมีข้อพวกตรงนี้เพื่อจะปรับองศาต่างๆของตัวมุมภาพของเราได้ง่ายขึ้นนะครับตัวกล้องของเราก็จะอยู่แบบนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับชิ้นที่5นะครับก็จะเป็น My Wireless นะครับคลิปนี้นะครับผมเลือกเป็นโหลด Wireless Go นะครับเพราะว่าตัวนี้สัญญาณค่อนข้างดีนะครับ Wireless ขนาดเล็กแล้วนะครับนี่เราได้แล้วมุมหลักครับแล้วก็มุมท็อปที่อยู่ตรงนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องไฟกันเป็นไฟของยงหนูนะครับเป็นไฟแท่งแบบนี้พันเดียวเองนะครับใช้แบตตัว F970 ตัวนี้ผมใช้เป็นไฟฟิวไลท์ตัวนี้ก็จะใช้เป็นไฟเปิดรายละเอียดหรือว่าไฟฟิวไลท์ไฟที่ใช้แสงน้อยกว่าตัวไฟหลักนะครับแล้วว่ามันสามารถปรับระดับความแรงได้ด้วยไฟก็ค่อนข้างที่จะแรงเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับตัวนี้มาถึงตัวไฟหลักนะครับตัวไฟหลักของเราจะใช้เป็นตัว HB1000B Mark II นะครับก็จากคลิปที่แล้วจาก EP 3เนี่ยก็ใช้ไฟตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถถอดแบตเตอรี่ได้แล้วก็สามารถที่จะเอาตัวไฟเองนะครับไปใช้นอกสถานที่ได้นะครับราคา 7,500 บาทตัวนี้นะครับค่าแสงอยู่ที่ 5,600K แล้วก็ค่าสี CI นะครับความตรงสีเนี่ยอยู่ที่ 95% เลยนะครับเทียบเท่ากับ Aperture เลยต่อมานะครับสิ่งที่เปลี่ยนจากตัว EP 3โดมหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์ของเราเนี่ยครับมันใหญ่ขึ้นเพราะว่าผมต้องการแสงที่มันนุ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นตัวมินิตัวมันเล็กพอตัวมันเล็กเนี่ยจุดกำเนิดแสงนะครับมันก็จะเล็กพอมันเล็กนะครับแสงมันก็จะแข็งกว่านะครับพอใหญ่แบบเนี้ยเราใส่ซอฟต์ใส่ตัวบังคับแสงตัวแสงที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะนุ่มกว่าแน่ๆครับตัวไลท์โดมตัวนี้นะครับเป็นเมาส์โบเวนอยู่แล้วแล้วก็ไฟของไลท์โฟโต้เนี่ยก็เป็นเมาส์โบเวนอยู่แล้วนะครับเมาส์ที่เขาใช้กันทั่วไปเลยอันนี้คือโต๊ะรีวิวอันนี้คือกล้องนะครับแล้วก็จะเป็นไฟทะแยงลงมา45องศานะครับข้างๆแบบนะไม่ใช่หน้าตรงนะครับหรือว่าไม่ใช่มุมท็อปนะครับยิ่งใกล้ยิ่งใหญ่ยิ่งนุ่มนะครับสำหรับตัว
การวางไฟนะฉากแบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอที่มันเป็นสีเงินนะครับผมก็ใช้ตัว H4000B นะครับตัวนี้ต้องเสียบไฟตรง B ของ Night Photo เหมือนกันสีตรงนะครับและทำไมมันถึงเป็นสีน้ำเงินล่ะครับอ่ะเรามีอุปกรณ์อีก1ชิ้นครับตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวบานดอร์นะครับที่เสียบเข้ากับจานกระจายไฟนะมันจะติดอยู่กับตัวจานกระจายไฟตรงนี้ใช้การล็อกแบบนี้ที่เห็นเป็นสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าไอ้ตัวตรงเนี้ยเราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับมันจะเป็นเจลย้อมสีนะครับที่จริงไฟมัน 5600K นะครับแต่ว่าเราใส่ตัวย้อมเข้าไปปุ๊บเขาไม่ได้มีแค่สีเดียวนะครับเขามีนี่แบบนี้สีขุ่นก็มีนะครับสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะถ้าเกิดแสงเนี่ยมันสว่างไปเราจะบังคับทิศทางแสงนะครับก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยเป็นเอาไว้บังคับแสงแล้วก็ตัวหยอดแสงเพิ่มฉากนะครับ Aperture AMC นะครับเราสามารถเอาไปหยอดตามจุดต่างๆได้แล้วก็เปลี่ยนสีไฟได้สีน้ำเงินสีส้มสีแดงสีเขียวอะไรต่างๆตามที่เราต้องการเลยตามจุดที่เราวางเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยโอเคตำแหน่งที่ผมวางแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในคลิปนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะรีวิวของแล้วเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับก็มุมนี้เป็นมุมที่ผมใช้รีวิวของที่ร้านประจำนะครับสมมุติว่าผมจะรีวิวโหลด NTG นะครับเวลาผมพูดปุ๊บไปไงครับอันนี้คือไมค์ของแบรนด์โหลดนะครับเป็นโหลด NTG ซึ่งเป็นไมค์ช็อตกันเราอยากให้คนดูนะครับไม่ได้อยู่แต่มุมภาพข้างหน้านะครับเราก็จะมีมุมท็อปพูดอยู่มุมกว้างนะครับเราก็ตัดมามุมแคบที่มุมท็อปมันก็จะเห็นตัวสินค้านะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะถ่ายไปพร้อมกันได้ทั้ง2กล้องนะครับทั้งมุมกว้างธรรมดาที่พิธีกรดำเนินรายการอยู่นะครับแล้วก็มุมท็อปที่อยู่ด้านบนผมจะให้ดูของนะครับตัวฟองน้ำกับลมเนี่ยมันสามารถรูดออกได้แบบนี้ผมก็จะใช้ภาพ insert จากมุมท็อปนะครับตัดสลับกันไประหว่างมุมกว้างกับ insert นะครับแบบนี้เป็นมุมกว้างเงี้ยบางทีคนดูเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเราก็มาใช้มุม insert มุมท็อปข้างบนนี้แทนนะครับอย่างเงี้ยตัวโหลด NTG เนี่ยสามารถปรับลดเสียงได้เลยจากตัวด้านข้างหลังนะครับก็ตั้งแต่ระดับ1จนถึงระดับ15นะครับพอมันเป็นขาของ Elgato นะครับมันค่อนข้างที่จะปรับได้สูงแล้วก็ยืดได้ยาวนะครับมาที่กลางโต๊ะตรงนี้เลยและนี่แหละครับคืออุปกรณ์ทั้งหมดใน EP4 นะครับเป็นงบ 120,000 นะครับเดี๋ยวผมจะมีลิสต์ขึ้นมาไล่ให้ดูทีละตัวเลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่แล้วรวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วราคาเท่าไหร่นะครับก็เริ่มจากตัวแรกเลยนะครับตัวที่ผมแนะนำเป็นมุมนี้นะครับก็คือ Canon USRP นะครับราคาไม่แรงแถมโฟกัสดีภาพคมชัดนะครับถ่าย 4K ได้ตัวต่อไปนะครับเมื่อเรามีกล้องแล้วครับเราก็ต้องมีเลนส์เลนส์ที่ผมแนะนำนะครับก็คือ 35-1.8 คือสามารถถ่ายได้ครอบคลุมเลยใช้เป็นมุมแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเลนส์ 35-1.8 ของ RF นะครับตัวนี้จะเป็นเลนส์มาโครด้วยนะแล้วตัวต่อไปนะครับก็คือ My Wireless เราจะซื้อเป็นของ Wireless Go ก็ได้นะครับของแบรนด์โหลดตัวนี้เราสามารถที่จะใช้ในสตูแล้วก็ออกไปใช้ข้างนอกได้เพราะว่าการส่งรับสัญญาณของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับแล้วถ้าเกิดบวกกับตัวสายลาวาเลียโกตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันอยู่คู่กันเนี่ยเสียงมันจะดีมากนะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นไมค์ของซาลาโมนิกก็ได้นะครับถ้าเกิดราคาประมาณนี้เราได้ชุดซาลาโมนิก B-Link B2 นะครับก็คือ B2 เนี่ยจะมีตัวรับ1ตัวส่ง2ก็คือมีตัวที่ติดกับตัวพิธีกรนะครับ2ตัวเราสามารถอยู่ได้2คนเลยนะครับเวลาพูดคุยกันตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องเนี่ยผมแนะนำให้เป็นขาวิดีโอนะครับอย่าใช้ขาภาพนิ่งตัวนี้ผมเลือกเป็นของสมาร์ทรุ่น SM0509 นะครับอยู่ที่ 4,500 บาทนะครับแล้วก็มากล้องตัวที่2เราตัวที่อยู่มุมท็อปนะครับก็คือกล้อง Canon 200D นะครับ 200D ตัวนี้ผมได้มามือ2 10,000 บาทติดเลนส์ 18-55 มาด้วยนะครับเหมาะกับเป็นกล้องมุมท็อปมากๆครับเพราะน้ำหนักเบาโฟกัสดีนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นขามุมท็อปนี่ขาของ Elgato นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะติดกล้องก็ได้แล้วก็ติดไมค์ช็อตกันไมค์บูมต่างๆก็ได้นะครับเวลาเราพูดคุยเราไม่ได้มีไมค์ไวเลสนะครับต่อไปก็มาถึงชุดไฟนะครับชุดไฟที่ใช้นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัว HB1000B Mark II นะครับซึ่งเป็นไฟคีย์ไลท์ที่ให้แสงอยู่นะตอนนี้นะครับ 7,500 บาทไฟอีกตัวนึงครับเป็นไฟเอาไว้เปิดแสงรายละเอียดด้านนี้นะครับเป็นไฟฟิลไลท์นะครับก็คือไฟของยงแท่งนี้ 1,000 บาทนะอีกตัวนึงไฟที่เห็นสีน้ำเงินนะครับเป็นไฟแบ็กกราวด์ไลท์นะครับไฟของตัว Night Photo H4 1000B Mark II นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ 5,600
1,600 บาทที่เห็นเป็นสีน้ำเงินนะครับที่จริงไฟในฟอโต้เนี่ยเขาเป็นสีขาวนะครับ 5,600K แต่ว่าที่เห็นเป็นสีน้ำเงินเราไปเอาชุดนี้มาอีกครับชุดนี้จะเป็นตัวเจลที่เอาไว้ใส่หน้าตัวจานกระจายแสงนะครับมีหลายสีให้เราเลือกเล่นได้เลยถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนสีแดงนะเราก็สามารถที่เปลี่ยนได้วิดีโอแบบนี้เลยเดี๋ยวผมใส่สีน้ำเงินกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นตัว ALMC นะครับเราก็เอาไว้เป็นไฟแต่งฉากต่างๆนะตัวละ 3,600 บาทตอนนี้ผมได้จัดมา2ตัวนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราจัดมาในงบ 120,000 บาทนะครับเราก็จะได้วิดีโอมือโปรแบบนี้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราชาวเทพแกดเจ็ตด้วยนะครับทางร้านเทพแกดเจ็ตเนี่ยมีเทคนิคดีๆแบบนี้มาให้ชมกันทุกวันเลยส่วนนี้หมดเวลาของผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ